s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสาวเบาอยู่โหฟังไรอ่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายการซาวเบาอยู you ่รายการที่จะพาคุณไปรู้จักตัวตนของแขกรับเชิญผ่านเสียงหรือเพลงที่มีความหมายต่อชีวิตวันนี้โฮสต์ของเราก็มีเปรียวค่ะฟุกครับผมเย<อ>้และในวันนี้นะคะเร,เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราพี่มะเมียวนั่นเองสวัสดีค่ะ<อ>พี่มะเมียวสวัสดีค่ะสวัสดีคให้พี่มะเมียวช่วยแนะนําตัวหน่อยว่า เป็นใครอะไรยังไงค่ะก็ชื่อมะเมี่ยวค่ะตอนนี้ทำมามีโออยู่ค่ะเป็นนักร้องแบบซิงเกร์ซองไลเตอร์ออครับก็วันนี้นะคะที่เราชวนพี่มะเมี่ยวมาก็เพราะว่าเราอยากจะรู้ไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ความเป็นตัวตนของพี่มะเมี่ยวผ่านช่วงเวลาในชีวิตต่างๆที่มีเสียงเพลงเข้ามาประกอบด้วยนั่นเองเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยก็อยากจะรู้ว่าพี่มะเมี่ยวแบบช่วงวัยเด็กอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนยังไงเอ่ย วัยเด็กเราน่าจะเป็นคนแบบจะว่า่าก็ซาจะว่าเงียบก็เงียบหนละยังไงคือแบบว่าเราก็มีมีความดื้อบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกมากจนแบบเกินไปอะไรเงี้ยดื้อเงียบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่แล้วแบบมีความมีความรู้สึกที่ว่า รู้สึกว่าตัวเองชอบเสียงเพลงหรือว่ามีมีเพลงเข้ามาในในชีวิตอะมีบทบาทในชีวิตตอนช่วงเวลาไหนหรอคะตั้งแต่จําความได้เลยประมาณแบบอนุบาลอะไรเงี้ยก็มีเพลงแหละเพราะว่าที่บ้านพ่อเราชอบเปิดเพลงฟังฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จําได้ว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่อนุบาลแหละแล้วเพลงที่อย่างคุณพ่อเปิดเนี้ยเป็นอะไรพอจะจําได้บ้างไหมคะที่คุณเคยมาตั้งแต่เด็ก ถ้าได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเพลงของคีรีบูนที่แบบตื่นมาจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดนี้ทุกวันเออมันชื่อเพลงอดีตรักยาเย็นเออมันจะเป็นเพลงแบบมีความไซคีเดลิกอยู่แต่ว่าผสมความเป็นแบบความความความป๊อปของไทยอะความร็อกไทยอะไรอย่างเงี้ยอ่าใ,ใช่แล้วเราว่าไอไอพวกความแบบ หดห่ประหลาดประหลาดมันน่าจะติดตัวเราตั้งแต่ตอนนั้นหมายถึงว่าแบบเพลงที่เหมือนมันมีอารมณ์หดหห่อะไรอย่างนั้นอยู่เนี่ยหรอคะมัน,ม,นมันเป็นความแบบมิสเทรียสนิดนึงอะแล้วนอกจากออสคิริบูนะคะมีศิลปินคนอื่นอีกไหมที่โตมากับเสียงเพลงของเขาตั้งแต่เด็กๆโตมากับเสียงเพลงจริงๆอะไอไอคำถามแบบเรื่องเรื่องเพลงที่แบบต้องให้เลือกเพลงหรือแบบอะไรเงี้ยมันมันยากมากเลยนะเพราะว่าเพลงมันแบบ มันเยอะมากแล้วแต่และช่วงวัยเราก็แบบฟังเพลงแบบหลากหลายมากแต่ว่าที่โตมาตอนเด็กๆที่จําได้ก็จะมาจากพ่อก่อนเนาะส่วนใหญ่มันจะมีมจ,ะมมจะมีฟังเพลงไทยที่ที่ที่พ่อเราเขาอินอินก็จะมีแบบคีรีบูนอินโนเซนต์อิมพอสิเบิลสุลพลสุรชัยเอ่อแกนเอ็กซ์พี่เจ,จ้ก็จ,จะเป็นไทย แปดศูนย์นะอะไรอย่างงี้ยฮะใช่ใช่ใช่ชาตรีแล้วก็แต่ของฝรั่งเราก็จะได้ยินพวกแบบเอลวิ Cliff ลิชาร์ด n นวิสเดกาพอรกอบิทเทอะไรเงี้ยครับแล้วคือมีตอนเด็กๆก็คือมีการแบบว่าร้องเพลงกับคุณพ่ออย่างงี้ยไหมฮะพูดคุณพ่อเล่นดนตรีด้วยป่ะครับพ่อไม่ได้เล่นพ่อพ่อฟังอย่างเดียวใช่แต่ก็อาจจะมีแบบกีตา เก่าๆอยู่ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับบผมแล้วนอกจากแบบคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะมีพี่น้องคนอื่นหรือว่าคุณแม่หรืออะไรเงี้ยที่เหมือนมีอิทธิพลในด้านแบบด้านการฟังเพลงอะไรแบบนี้กับเราอีกไหมคะไม่มีนะเราลูกคนเดียวอลูกคนเดียวส่วนแม่ก็แม่เป็นสายทํางานอส่วนใหญ่ก็เลยจะได้รับจากคุณพ่อใช่ใช่ครับแล้ว อแล้วอย่างผมนะฮะผมเห็นอย่างเพลงที่พี่เลือกมาครับมีของเวสไลด์ด้วยครับเพลง My ออ Love ใช่ทำไม,ถ,ไมถึงเป็นเพลงนี้ครับ My Love มันเป็นเพลงที่เราจําความได้ประมาณสักแบบกําลังจะขึ้นปอนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนรู้สึกว่าตอนนั้นนะเพลงนี้มันดังมากแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ยินแล้วมันก็เลยซึมซึมเข้ามาที่ตัวเราด้วยครับเออเราก็เลยแบบร้องร้องมันอนะในตอนนั้นอะ แต่ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะร้องมั่วๆร้องภาษเอเลี่ยนนะแล้วแรู้ว่ามันเพราะก็เลยร้องใช่แบบร้องอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำแล้วแล้วเขาเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมฮะใช่ใช่เหมือนฟิลอะไรนะแบล็กสตรีทบอยคล้ายๆใช่ใช่ใช่แต่เวสไลฟ์น่าจะมาทีหลังทีหลังแล้วมีเมนไหมฮะในเวสไลฟ์ผมอยากรู้เมนนะเมนเราก็ต้องชอบคนที่หล่อที่สุดอยู่แล้วแต่คนที่หล่อมักจะไม่ร้องเพลงค่ะเขาจะเจอเาจะแอคอยู่ตรง้าจอ อยู่อยู่มาเปมาแวบๆเออเป็นวิชูเป่นวิชว่อไม่วิชว่ก็มีมีมีหลายหลายเพลงนะช่วงนั้นก็เวลาแบบขึ้นรถฟังวิทยุอะไรเงี้ยเราก็จะชอบเลือกฟังคลื่นที่มันเปิดเพลงสากลแต่ไม่รู้หรอกว่ามันแบบร้องว่าอะไรแต่มันโดนใจเราเใช่นดีแล้วคือคลื่นอะไรผมอยากรู้ผมเราก็จำไม่ได้จำไม่ได้แต่คือสมัยก่อนก็คือ ฟังวิทยุตอนไปโรงเรียนไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะระหว่างเดินทางก็เปิดหาฟังใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้นอกจากแบบว่าที่แนวเพลงอย่างออดคิริบูลเวสไลฟ์อะไรเงี้ยที่เหมือนเราฟังมาจากวิทยุบ้างจากคุณพ่อบ้างเงี้ยเราเริ่มมาแบบหาเพลงฟังเองเนี่ยคือช่วงเวลาไหนอะคะอืมเราว่าประมาณเอ่อสัก ประถมแบบป่ขึ้นไปอะไรย่างี้นะก็ก็จะเริ่มแบบเริ่มเริ่มมีเพลงที่แบบวัยวัยปัจจุบันที่เราแบบชอบแต่แต่จริงๆก็ชอบตั้งแต่ป .1 อ,อะไรเงี้ยเราก็จะมีพวกพี่มอสมอสปฏิภานอาทยังพี่แคทเชลียาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ก็ฟังอยู่นะ แล้วเราก็เหมือนแบบว่าเริ่มเริ่มไปหาฟังเองมากขึ้นใช่ใช่มันก็จะมีเหมือนแบบพวกรายการทีวีที่เขาที่เขามีแบบมิวสิกวิดีโอในทรูอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ทรูยังไม่มาเลยใช่ไหมคะใช่ใช่มันน่าจะเป็นแบบมันมันรายการรายการดนตรีที่เหมือนเขาเอาแบนด์มามาเล่นป้าแบบวงมาเล่นเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่นะเราเราจำได้ลางๆนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ย เราก็ชอบดูการ์ตูนมากกว่าอยู่ด้วยนะตอ<ช> <laughs> นเด็กอยู่เออแต่ว่ามันก็จะมีพวกฟรีทีวีอ่ะสามห้าเจ็ดเก้าเราเราเราเห็นประมาณนั้นว่าเขาจะมีแบบฉายมิวสิกวิดีโอบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จําไม่ได้ว่ามันคือรายการอะไรอ๋อคือก็เหมือนก็ <c oughs> จู่ๆก็เปิดขึ้นมาเลยอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมพอดีผมอยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าในมุมว่าคนสมัยก่อนเขาดูยังไงว่าแบบว่ายุคก็ก็เหมือนแบบเปิดทีวีแล้วก็แบบดูไปเรื่อยเหมือนมีโฆษณาโพ้งขึ้นมาแต่เป็นเ v ม เป็นเพลงเงี้ยเหรอครับเราว่ามันเป็นรายการแหละอ uh huh. แต่ไม่รู้ว่ารายการอะไร uh huh. อไรแล้วมันก็เลยทําให้เรามันได้รู้ว่ามีเพลงเยอะแยะเลยที่น่าสนใจแล้วแล้วช่วงช่วงนั้นคือที่เหมือนเราเราได้ได้ดูเองแล้วเนี่ยคือมีแนวเพลงที่ถูกใจไหมคะในช่วงในช่วงนั้นตอนนั้นน่ะตอนนั้นยังแยกตอนถ้าสมมติว่าปฐมแบบ <c oughs> ปฐมต้นนะยังยังแยกไม่ค่อยออกแต่ว่าพอ เริ่มสักปปอสี่ปอห้าขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบเหมือนแบบพิกพิกการฟังเพลงนิดนึงคือ <c oughs> เราไป R C A เว้ยแบบเมื่อก่อนเมืตอนปออะไรนะครับโอ้ยรอบปอห้าปอหกไป R C A แล้วอปอประมาณปอหา้าคือ R C A อ่ะเมื่อก่อนอะ่ะไปเพราะว่าไปดูหนังอ๋อมันจะมี <House. S 1> มันจะมีโรงหนังอยู่ที่ R C A ตอนนั้นยังไม่เป็นเฮาส์เป็นโรงหนังแบบ ทั่วไปเลย oh. เพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่มีเซ็นทันกั oh. แบบเซ็นทันยังแบบยังไม่ยังไม่มามบ้ังเออเราก็ไปดูหนังที่นั่นแล้วทีเนี้ยอีใต้ลงหนังอะ่ะมันจะมีตู้เกมเว้ยที่แบบว่าหยอดเหรียญไปฮะแล้วก็ให้ทายมีคําถามประมาณห้าคำถามให้ทายสิ่งของห้าอย่างว่าราคามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านี้อเออแล้วเราอะ่ะดันตอบถูกท <Hey. S 2> ั้งห้าข้อเลยแล้วมันก็ให้เลือกรางวัลก็คือแบบจะเอาเทปอะไร เทปเพลงเหรอคเทปเพลงมันมีราวัมันเทปเพลงน่าเออแล้วตอนนั้นมันมีมันมีเหลืออยู่สองเทปค่ะมันเหลือพี่เบิร์ดธงชัยกับคลาสนี่อแน่นอนก็เลยเลือกคล sh เพราะว่าเออเออมอยากอยากรู้ว่าเป็นไงแบบก็ดูแบบดูเขายังไม่เขายังไัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยกดคล sh มาแล้วก็เอามาฟังในรถอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งมากแล้วเราก็แบบอุ้ยพอฟังแล้วชอบนะรู้สึกว่าแบบ มันมันแปลกเดียวแบบไม่เคยได้ยินโทนร้องอะไรแบบนี้อันนั้นคือเป็นอัลบั้มไหนอะครับพี่พอจําได้ไหมอัลบั้มเซาเช็คเซาเชคหน้าอัลบั้มที่สองมั้งมีมีเพลงที่เป็นเพลงไตเติลเป็นเพลงไตเติลเ่ขอเช็ดน้ําตาอ๋อดังนะเพลงนี้ใช่นาใช่นะเซาเช็คไหนไหนดูเป็นประมาณนั้นเออเฮ้ยไม่มันมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็คงไม่ได้ลองทดลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะใช่เพราะเราคงแบบ เรายังเด็กอยู่คงไม่ได้เดินไปซื้อมันนะเออมันแบบมันดันมันอยู่ในมือเราพอดีอะไรยเงี้ยตลกดียังจำได้เลยมีเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปอ้ะออเนี่ยเป็นเพลงที่พี่พี่มามิวเขียนมาเหมือนกันว่าว่าเป็นเพลงที่เติบโตขึ้นมาพี่แบงยังไม่โกนหัวเลยรูปปกอ่ะที่เห็นยังเป็นหัวแบบตั้งๆยังแบบใสๆน่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแล้วทีนี้คือเริ่มเข้าสู่ช่วง วัยรุ่นช่วงวัยรุ่นนี่เห็นพิพัฒเขียนมาว่าเป็นช่วงที่ฟังเพลงเยอะมากเวลาว่างเยอะมากคือทำไมถึงเวลาว่างเยอะแล้วก็ได้ฟังเพลงมากขนาดนั้นนะคะเหมือนเราติดแบบติดเพลงอะแบบเราไม่ว่าจะทำอะไรเราเปิดเพลงฟังตลอดเวลาแบบตื่นมาก็เปิดฟังกินข้าวก็ฟังนั่งเล่นคอมนั่งเล่นเกมก็ฟังแบบอาบน้ำก็ฟังไปไหนก็ฟังอะไรอย่างเงี้ย แบบ<ะ>อยู่ที่โรงเรียนก็ใส่หูฟังฟังเพลงอะไรยแล้วแบบเพลงส่วนใหญ่ที่ที่ที่ได้แบบได้ค้นพบในช่วงเวลานั้นน่ะคือเป็นเพลงที่เหมือนแบบว่าเราฟังไปเรื่อยๆหรือว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากเออเพื่อนก็ฟังอันนี้ก็เลยลองฟังตามหรือ<ะ>เป็นยังไงเอ่ยมาหมดเลยแบบาห,หาเองด้วยแล้วก็เพื่อนแนะนําด้วยแล้วก็แบบได้มาจากพ่อด้วย<ะ>อย่างเงี้ยช่วงนั้นนอกจากมีแบบเพลงไทยมีเพลงแบบ สัญชาติอื่นไหมแบบเก้าหลีหรืออะไรอย่างนี้เก้าหลีไม่ไม่ตอนนั้นเก้าหลียังไม่ย,ยังไม่ค่อยห,หรือดังเราวะแต่เราอาจจะแบบไม่อินมากอะไรอ่จะถ้าถ้าถ้าเกิดต่างชาติอะ่ะจะมีแค่ตอนปฐมที่รู้สึกว่าอินคือเอฟโฟอตอนนั้นแบบใครๆก็ไม่ชอบเอโฟเพราะว่าทุกคนติดแบบละครเขาแล้วก็แบบ เพลงเพลงเออใช่เราเรามีเทปแอปเปิ้ลนกันอ๋อโอเคเพลอันนี้ขอแม่ซื้อขอแม่ซื้อเทปแอดีดีครับดีครับแล้วผมก็อยากรู้ว่าที่พี่บอกพี่ฟังเพลงตลอดเวลาเลยช่วงวัยรุ่นเนี่ยอย่างตอนอาบน้ําอะพี่มีเพลงประจํำไหมโหแบบถึงทุกวันนี้ก็ได้นะยังเป็นคนแบบอาบน้ําแล้วฟังเพลงอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเออแปมเงินนะ อาจจะอาจจะ,อาจจะแบบรีบมัง้งรีบรีบมมไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างอ,อแล้วมีช่วงไหนที่แบบเออแบบไม่ได้ทําอะไรมากๆาว่างๆหรือทําอะไรสักอย่างแล้วต้องมีเพลงประกอบอ่ะคือมีมีช่วงเวลานั้นบ้างไหมคะยังไงนะคือแบบว่าเหมือนแบบว่าต้องทําทํากิจกรรมเนี้ยสักอย่างหนึ่งแล้วต้องมีเพลงประกอบอ่ะมีพอจะมีบ้างไหมคะอ่าก็จริงๆ ถ้าเป็นตอนเด็กๆน่าจะเป็นอาบน้ําแหละที่แบบว่าเอ้ยจะต้องเลือกเพลงตอนอาบน้ำล้วจะได้ร้องไงมันอ๋อเข้าใจได้แล้วร้องในห้องน้ํามันจะรู้สึกว่ามันเพราะด้วยนะใช่ใช่มันมันเพลิ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 นแล้วเราก็จะเสียเวลาไปกับการเลือกเพลงแล้วก็ร้องเพลงใช่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 ไม่จะรู้สึกไม่สะอาดเวลาอาบใช่ใช่เข้าใจได้ครับผมอีกอันหนึ่งที่เบลอยากรู้ก็คือเหมือนแบบ เพลงแรกๆที่มันแบบก้าวเข้าสู่ในชีวิตของพี่พัทเลยอ่ะมันก็คือเสียงเพลงที่พ่อเปิดใช่ไหมคะพ็เลยอยากถามว่าพ่อจะมีเพลงหรือซาวทกอะไรที่ทําให้พี่พัดนึกถึงบ้านตัวเองบ้างไหมมะเมียวและกันมะเมียวอ่ะพี่มะเมียว <Okay. S 1> เออนึกถึงที่บ้านเหรอเราว่าก็น่าจะเป็นเพลงของ กิรีบูนเนี่แหละเพราะว่ามันบ่อยมากมันแทบจะทุกวันเลยที่แบบเราตื่นมาเพราะไอ้เสียงคีย์บอร์ดเนี่ยได้ยินทันทีอืมน่าจะเป็นเพลงนี้นะมันก็ให้ความรู้สึกคุ้นเคยมากๆเลยป่ะครับใช่ใช่ก็เหมือนแบบรู้สึกรู้สึกชอบเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราเคยเจอเขาด้วยนะพี่ออที่รีบูนเป็นยังไงฮะเขาน่ารักดีแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วเป็นแบบคนใจดี ครับแล้วอผม,มอยากถามว่าเพลงที่แบบฟังแล้วมันรีมายไปถึงช่วงมัธยมัยรุ่นสมัยแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอมัธยมมันเยอะเยอะมากเราแบบเราจะมีถ้าเป็นมัธยมจะแบบเราจะไปฟังพวกแฟต,แฟตกับเบเกอรี่ใช่ โอเยอะเยอะมากมีมีหลายมูดมากเลยลองพูดมาได้หมดเลยนะพี่อยากรู้อยากรู้เออเราว่าถ้าถ้าให้เลือกแบบหนึ่งวงจากตอนมัธยมเราอาจจะเลือกอามแชร์อามแชร์ใช่ใช่อามแชร์ทำ,ทำไมครับเราว่าเพลงเขามันแบบฟังเพลินดีอ่ะฟังตอนไหนก็ได้แล้วก็แบบเนือเพลง เนื้อเพลงเขาโรแมนติกดีครับเออแล้วเขาก็แบบมีความแบบรอๆอยู่ในนั้นแล้วซาวเขามันก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนวงอื่นเหมือนไม่เหมือนวงป๊อปทั่วไปใช่ใช่ชอบอาร์มแชร์ก็จะมีสครับสครับด้วยชอบใช่ก็คือเป็นวงแฟรยุคนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าเป็นเบเกอรี่ก็จะมีพวกแบบ โดโจอะไรอดโจซิตี้ก็ชอบครัก็ชอบโยคีเพย์บอยอ่าโอเคโยคีนี่พี่ชอบชอบบั๊มไหนสุดอยากรู้นมหนามวะนมหนามเพลงอะไรพี่เพลงอะไรเราชอบไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เดี๋ยวนะอ่ะทางแยก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 เพลงช้าๆใช่ใช่พอดีนะฮะเราวก็คอร์ดเขามันแบบเท่ดีเท่ดีลบอืมอืม ฮอดเท่ทางแยกทีนี้วิวอยากรู้ว่าแบบเออระหว่างเมโลดี้หรือแบบเนื้อเพลงอะไรเป็นสิ่งที่มันดึงดูดพี่มามีอ่ะตั้งแต่แรกในการแบบที่เพลงมันขึ้นมาอะไรเงี้ยสำหรับทุกๆเพลงนะเราว่าเสียงร้องเสียงร้องอาจะดึงดูดก่อนอย่างอื่นเสียงร้องแล้วก็เออบรรยากาศ หมายถึงว่ามูตแอนโทนที่เราได้จากการฟังเ่ั้ใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อเพลงอืมีในดวงใจไหมพี่นักร้องท็อปทีก็แหละขอท็อปทรีเลยเอาท็อปท็อปไฟลเลยอั้ท็อปฟมาเลยเราชอบเราชอบนีน่าซิมมอนเขาแบบสุดจัดเพียวมากเพียวมากนีน่าซิมมนนีน่าซิมเอม ปิล uh, yes. mm ี hmm. mm ่ฮอลิเดย์ป uh, okay. right. okay. okay. mm ิล hmm. oh. mm ี่ฮอลิเดย์ครับมอลลิซีมอลลิซีเดอรสมิดเดอรสมิโอเคแล้ก็มโหจริงทอมยอกรชอบนะเขาแต่ว่าเขาจะมีแบบ เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์มากกว่ายังไงอะครับมาว่าเขาไม่ได้เป็นนักร้องที่เป็นนักร้องอ่ะเออเขาเขาเป็นเหมือนผู้ส่งสารมากกว่าอหนักทดลองหน่อยใน่อยใช่หลากหลายมากเข้าใจได้ก็คือพี่พี่มาเหมี่ยวฟังเพลงคิดว่าตัวเองเป็นคนฟังเพลงค่อนข้างหลากหลายสไตล์ไหมคะเยอะอยู่นะแต่ว่าจะมีแนวที่เราไม่ได้ฟังเลยอะคือพวกแบบ เมทนะัลฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราชอบฟังเสียงร้องไองงั้นอย่างนี้มีแนวเพลงแบบในดวงใจ <c oughs> ที่แบบเออถ้าถ้าถ้าเป็นแนวเนี้ยคือจะสนใจเป็นพิเศษแล้วก็เลือกเก็บเข้าไว้ในเพลย์ลิสอะไรแบบเนี้ยมีไหมคะ <c oughs> แนวเพลงเหรอหลากหลายนะจริงจริงจงถ้ามันเป็นบิดพ็อปเนี้ยก็ก็ดึงดูด เออความบิดพอปมันจะมีความซาซแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศแบบซาแบบไม่กระตกกระตากอ่ะเป็วัยรุ่นเท่ๆเออใช่แล้วก็แบบคนอังกฤษก็จะแบบปักจัดแต่ว่าไม่แบบเก้าร้าวไม่ได้แบบเวยวาเหมือนอเมริกาเออก็เป็นวัยรุ่นบิดร็อกใช่ใช่แล้วอยากรู้ว่า ในมุมที่ผมรู้มาฮะว่าพี่มะเหมี่ยวเรียนดนตรีด้วยที่ศิลปรกรใช่ไหมคระศิลปกรอยากรู้ว่าเพราะอะไรครับถึงแบบเลือกที่จะเข้าที่เนี่ยฮะตอนนั้นนะ่ะมันมันเหมือนจะที่เคยได้ยินนะมันจะมีศิลปรกรไมฮิดนมอสอวแล้วก็ดูหลาครับที่ที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าถ้าดูจากชื่อเราเลือกศิลปกรก่อนอ้าวทำไมอะพี่เรารู้สึกว่ามันดูมันดีเป็นมหาลัยที่แบบน่าจะอยู่แล้วโอเคอะไรเงี้ยมันเข้ากับตัวเราอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอย่างแบบที่อื่นเราเราคิดว่ามันอาจจะดูซีเรียสไปหน่อยอือยากแบบเรียนแล้วสนุกอะไรเงี้ยเออเข้าใจได้ในมูดมูดที่แบบเห็นตามหนัง ต่างๆเรจะดูเด็กสิลปรกรณก็จะเป็นความมันๆหน่อยใช่ดูเหมือนแบบเลือกจากบุคลิกคนที่มันอยู่ในนั้นนะอืมซึ่งยุคที่ก่อนพี่มะเมี่ยวเข้าไปครับเป็นมีใครอยู่มามั่งใครที่เป็นอิทธิพลหลักๆเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละมอนี้แหละหมาะกับเราือใครวะ พี่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 บอลแล้วกันพี่บอลกับบอนเมื่อยแต่เขาไม่ได้อยู่อยู่เลี้ยงหรอกเขาอยู่ศึกษาครับใช่ใช่เออแถวๆนั้นก็รู้สึกว่ามันมันดีแล้วคือตอนนั้นคือรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนไหนครับว่าเราอยากเรียนดนตรีช่วงรู้ชชามากก็คือเราอะรู้ว่าเราอะชอบดนตรีแล้วก็ชอบร้องเพลงนะแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ได้กล้าแสดงออกมากในในใน ในตอนเด็กๆว่าแบบเนี่ยอยากจะเป็นคือบอกตัวเองว่าอยากเป็นนักร้องแต่ยังไม่เคยร้องเพลงให้คนอื่นฟังออเแต่พอมันถึงช่วงเวลาที่จะต้องเลือกว่าจะเรียนอะไรอ่ะเราไม่อยากเรียนอะไรเลยเราไม่ชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่เหมือนกัน <laughs> ครับผ <laughs> ออก็แบบพอมานั่งดูแบบเออคณ,ณะนู้นคณะนี้คือตอนแรกอะ่ะคิดว่าอยากเรียนแบบนิเทศเพราะเราก็ชอบดูหนังเหมือนกัน แต่ว่าพอไปคุยกับแม่ก็บอกแม่ไปว่าเนี่ยเหมือนได้ยินมาว่ามันมีคณะดนตรีด้วยอยากลองแบบไปเรียนไปติวแล้วก็ไปสอบดูบแม่ก็เหมือนจะสนับสนุนมากกว่าอย่างอื่น<อ>ก็เลยได้ได้ไปติวแล้วก็ไปสอบครับซึ่งมันแบบช้ามากเราติวหนึ่งเดือนโ<ฮ> <laughs> หนึ่งเดือนแล้วไปสอบเลย สุดยอดเก่งไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีคณะนี้อยู่ด้วยเหรอผมเข้าใจได้ผมเข้าแล้วยิ่งสมัยก่อนการแข่งขันก็ก็สูงแล้วนะสําหรับอะไรแบบนี้ใช่ใช่เวอร์มากแล้วก็ค่าติวแพงมากจริงฮะค่าติวแพงค่าสอบก็แพงค่าเทอมก็แพงจริงข้ขขอถามนิดนึงว่า พี่เมียวอยู่เอกอะไรนะคะอยู่ voice ค่ะอยู่ jazz voice อืมก็เลยถึงตอบว่าแบบเสียงเสียงร้องเสียงร้องเป็นบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองใช่ไหมคะ่พี่พี่เมียวคิดว่าทําไมมันถึงบ่งบอกความเป็นตัวเองอืมเราว่า voice มันคือ attitude แบบ inner ข้างในการพูดก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะพูดหรือร้องเพลงอะไรเงี้ยมันมันแสดงให้เห็นว่าเราแบบเป็นคนยังไงแบบคิดอะไรแล้วก็ เอ็ก e s เพรสออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเป็นคาแรคเตอร์เนาะพี่ในเสียงใช่ครับแล้วมีอย่างนที่ฟูกอยากรู้ครับพี่มะมี่ยวคือพี่พอจะจำได้ไหมว่าเพลงที่สอบเข้าอ่ะเพลงร้องสอบเข้าอ่ะสอบเพลงอะไรคือเราจะบอกว่าเราอ่ะสอบแบบสามรอบเลยครับคือคือรอบแรกอ่ะสอบเข้าไปอ่ะเราอ่ะทำอะไรไม่ทันเลยแบบเพราะว่าติวหนึ่งเดือนแบบทฤษฎีก็แบบเขียนไม่ทันแล้วเราไม่เก่ง ไม่เหมือนเรียนเลขอ่ะ <DE F IN> แล้วเราไม่เก่งเลขอ่ะแบบขอหมดเวลาแล้วยังแบบตอบไม่หมดเลยแล้วก็เอีย <ear S 1> เข้าไปก็แบบอโอ้นี่มันอะไรเนียเ <laughs> อียคือวิวชาสอบเป็นยังไงเหรอคะเอเขาก็จะกดโน้ตมาแล้วก็จะให้เราบอกว่าเออนี่โน้ตอะไร,รคู่อะไรอะไรประมาณนั้น oh. ตกมือตามจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงคะก็เหมือนแบบดูแบบผ่านแบบเส้นแบบนิดเดียวอ่ะ เออจะจะมีแค่ร้องอ่ะที่ทําได้แต่ว่าในตอนครั้งแรกกับครั้งที่สองอ่ะยังทําได้ไม่ดีเพราะยังไม่เก็ตว่าแบบแจ๊สคืออะไรครับแต่เราอ่ะยเรามีอินเนอร์ความแบบโอดีที่เราโตมาอยู่เราว่ามันคล้ายๆกันคกันแต่อาจจะยังแบบไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรเราก็เลยเราเลยเปลี่ยนที่ติวเลย่าโอเออเปลี่ยนที่ติวไปไปติวของคณะนี่แหละตึกตึกดํา มันเมื่อก่อนอ่ะมันอยู่ SQI oh อยู่ตรงแจ้งวัฒนะ oh. อ๋อเออเป็นตึกนั้นก็ก็ไปติวที่นั่นเพราะว่าครูที่คุมสอบอาจารย์ที่คุมสอบแนะนำบอกาลองลองลอง,ลองเปลี่ยนดูครับ <That. S 2> เราก็เลยไปติวที่นั่นพอติวที่นั่นอ่ะใช่แม่งแบบเข้าใจเลยแบบเข้าใจแทบจะทุกอย่างว่ามัน <That. S 2> มันทำงานยังไง <That. S 2> ทฤษฎีเอียแล้วก็ร้องร้ <That. S 2> องน่ะสำคัญมากเพราะว่า รอบแรกๆอ่ะมันจะมีเพลงให้สอบสองเพลงใช่ป่ะเป็นสวิงกับบาลาดครับ,บ<ะ>ทีเนี้ยบาลาดอ่ะเราเราแรกๆเราเลือกอมิสตี้ไปแล้วมิสตี้อ่ะเรายังไม่ไม่เก็ตมันเท่าไหร่ด้วยคีย์ด้วยอะไรเงี้ย<ะ>เราตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าคีย์คืออะไระเปลี่ยนได้ด้วยเหรอ<ะ>พอ,อไปติวกับที่คณะเขาก็ให้เราล้องก่อนเวชื่อ คนติวชื่อพี่จูนพี่จูนเป็นพี่ที่คณะพอไปถึงพี่จูนแม่ให้เราแบบเปลี่ยนเพลงบอกว่าให้ไปร้อง My f u n n y Valentine เออแล้วก็ให้แบบลองเปลี่ยนคีย์หาคีย์ที่มันแบบเข้ากับเราดูเขาบอกว่าเพ,เพลงที่เราเลือกกับคีย์มันสูงไปเออก็แบบพอเปลี่ยนมาเป็น My f u n n y Valentine อ่ะมันผ่านเลยอเหมือนมันเข้ากับข้างในเราด้วย<ะ>เพราะมันเป็นความแบบไมเนอร์อ่ะเออแบบ เราติดเพลงหมนๆมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็เลยได้เนี่ยครับโชคดี้าก็คือบัลหลาดเพลงหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วเพลงสวิงพี่พี่มาเมี่ยวจำได้ไหมสวิงเป็น all of me ว้า all of me ครับสนุกไหมครับพี่อยากรู้ช่วงติวช่วงนั้นยากตื่นเต้นแต่ก็มีความแบบสนุกนะยังก็อยากรู้ว่ามันมันทำมันทำงานยังไงครับ เออแต่ว่าเราว่าจริงๆมันควรจะได้ใช้เวลาเยอะกว่านี้เพราะว่าแบบเดือนเดียวมันมันไม่ทันครับผมแล้วครับแล้วฟุกแอบไปส่องพี่มะมี่อวมาช่วงที่เหมือนจะเป็นคลิปรีไซ์เท่าของพี่หรือเปล่าจำไม่แน่ใจมันจะเป็นเพลงของพิงฟอยหรือเปล่านะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมผมเคยดูใช่ใช่ทำไมทำไมอ่ะมันเป็นจุดนั้นได้ยังไงเพราะว่า ในในความคิดของผมเองอะผมมองพิงฟอยกับแจด่ากันมากแต่ว่าทําไม<อ>มันถึงมันออกมาเป็นเพลนั้นได้ซึ่งผมชอบด<อ>้วยนะใช่คือเขาอะ่ะมีให้เลือกเพลงป๊อปเพลงหนึ่งเราก็เลยเลือกพอิงฟอยเพราะเพราะเราชอบพิงฟอยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงที่เราเลือกอะ shine on you crazy diamond อ่ะ<อ>มันแบบมันอินสปายดีมันแบบเป็นเพลงที่ให้กำลังใจแบบปลุกใจนิดนึงก็เลยแบบ อยากเล่นให้ทุกคนฟัง mm hmm. เออแล้ววันรีไซต์ทก็มันเหมือนเป็นวันที่กดดันที่สุดด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจริงๆทุกคนอนะ่ะเลือกที่จะไปจัดรีไซต์ทที่ทีเคพาที่เซ็นทรัลเวิร์อเออแต่เราไม่อยากจัดที่นั่นเราเราเราเกียดบรรยากาศ ที่มันดูเหมือนกันสอบมนดูทางการที่เคป้าคือมันคือตรงไหนวะมันคือข้างบนในหอใช่ในหอคือเลยศูนอาหารขึ้นไปอีกแล้วแบบบรรยากาศมันจะเหมือนไว้ให้คนอ่านหนังสืออ๋อใช่ใชเฮ้ยเราอาจจะต้องมาอธิบายก่อนว่ารีไซต์ลเนี่ยคืออะไรให้พี่มะเมี่ยวลองอธิบายก็รีไซลมันคือการเหมือนที่สิทธ์อะเหมือนที่สิทธ์เวลาเราจะเรียนจบแล้วเราต้องทํา โครงชิ้นงานชิ้นหนึ่งรีไซเท่ลก็คือคอนเสิร์ตท,ที่สมมติเราเรา,เราเรียนไว้ใช่ปะเราก็จะร้องเพลงเป็นหลักแล้วก็จะมีประเภทเรียนแจ๊สก็อาจจะเป็นแบบอห้าเพลงเป็นแจ๊สประเภทนี้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 น,นี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งอ่ะเขาอยากให้ร้องเพลงป๊อปเพลงหนึ่งใช่แล้วก็ไปโชว์ <c oughs> ในงานก็จะให้ใครอะ่ะมาดูก็ได้แล้วก็มีอาจารย์มาดูอื ช่ซึ่งฟีดแบ็กเป็นไงมั่งอยากรู้จากเพื่อนๆแล้วกันครับพี่ไม่เมียวเราเราเราว่าเขาดูสนุกนะเพราะว่าเราอะเราพอเราไม่เลือกจัดที่ทีเคปาใช่ป่ะเรารู้สึกว่าที่ที่เหมาะที่สุดอะคือลานอาจารย์สิลเวอ่าที่ท่าพระครับใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันชิลดีแล้วก็แบบให้ให้แบบเด็กคณะแบบแถวๆนั้นอะจิตกรรมหรือโบราณหรือแบบถัดมันั่งดูก็ได้เราว่ามัน ดูเป็นคอนเสิร์ตดีค่ะดีฮะก็ใครอยากจะดูคลิปดีซเทัลของพี่มะเมี่ยวก็สามารถเสิร์ชใน Youtube ได้ใช่ไหมฮะน่าจะมีอยู่มันมีอยู่ใน Youtube ใช่ไหมใช่เพราะว่าผมเคยเห็นอยู่นะฮะออสุดเจ๋งชื่อเพลงว่าอะไรนะครับโมหมีมีหลายเพลงอ่ะเชื่อจำแทบไม่ได้แล้วว่าร้องอะไรไปบ้างอ่ะอ่าก็ลองไป กดๆดูนะฮะแต่เท่แน่นอนครับผม My Romance My Romance แบบ7จ็ดสี่เจ็ดสี่ครับงั้นอันนี้กับการที่เราเลือกที่จะเรียนดนตรีด้วยเหมือนมันก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเลยไหมเหมือนแบบว่าเออมันไม่ใช่แค่ความชอบแล้วตอนเราต้องรู้แบบเบื้องลึกเบื้องหลังทฤษฎีนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามามันทําให้มันมีอิทธิพลต่อเรามากขึ้นอีกใช่ไหมคะอืมแล้วว่ามันทําให้เราเข้าใจแบบแล้วก็เลือกใช้ได้มากขึ้นว่าเราจะ ใช้อะไรมาสร้างงานอเออสนุกดีนะครับเออบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรียนแล้วแบบเกลียดมันอะไรเงี้ยแต่เราว่าจริงๆพอย n ที่แบบคนไม่ชอบเข้าไปเรียนดนตรีแล้วไม่ชอบดนตรีอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ชอบดนตรีแต่อาจจะไม่ชอบบรรยากาศของ,อของความกดดันอืมอ่แล้วทีนี้พอมาถึงพาร์ทที่ ออกมาจากมหาลายัยหรือว่าเริ่มเริ่มที่จะต้องนําสิ่งนั้นมาใช้ในในในวงการเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันพี่เริ่มการทําแบบนั้นยังไงคะแบบทําวงทําเพลงจริงๆริงจังจัง,จรงเราอะทําทวงตั้งแต่ขึ้นปีสองอเออยังไม่จบเลยแล้วก็จริงๆเล่นเล่นดนตรีกันคือตั้งแต่ปีหนึ่งด้วยอืซึ่งลานที่เล่นก็คือ แรกๆอะ่อะมันจะมีร้านแถวบ้านแถวบ้านเราชื่อระบายบาร์ระบายบาร์เออเป็นร้านที่ตอนมัธยมชอบไปนั่งกินเราอือ <laughs> ก็ดึงเงียบไง <laughs> ดึงเงียบดึงเงียบเออแล้วก็แบบว่าเอออยากอยากลองเล่นดูอะไรอย่างงี้ก็ไปขอเขาเล่นก็สนุกดีนะแล้วก็พอแล้วก็มีร้านแจสเพนแจสเพนก็จะเล่นแจ๊สอยู่แถวพระาทิตย์แต่ตอนนี้มไม่มีแหละครับใอ,อ ก็มาเริ่มทำวงตอนปีสองใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรวะ <c oughs> อยากลองดูมั้งแบบเออใค,ใครชวนไปก็ทำอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ลองทำดูครับแล้วก็สนุกสนุกดีแล้วว่ามันได้ใช้ได้ใช้การอิมพไว้อ้ะเพราะว่าเรียนแจ๊สอะมันจะมันจะต้องอิมพไว้ใช่ปะ่ะแบบ,บมีการโซโล่หรือมีการ ปลี่ยนแปลงโน้ตที่มันอยู่ในเพลงอะไรเงี้ยแล้วเราร,รู้สึกว,ว่ามันเอามาใช้กับการเขียนเพลงอ่ะอสนุกดียังไงครับหมายถึงอยากรู้เหมือนกันในมุมเ<อ>นี่ยว่าในมุมการเขียนกับการอินพอไวส์จากการเขียนอ่ะคือคือเรามองว่าการโซโล่อ่ะมันคือการเล่าเรื่องเว้ยเราไม่จมําเป็นต้องเล่ายากแต่ว่าอยากเล่าอะไรมันค่อยๆเล่ามันเหมือนการเขียนเพลงเลยอ่ะเออสําหรับเรานะเราว่ามันมันเหมือนกันก็เลยแบบ ก็ลองมาโซโล่ของตัวเองสแครปใช่ไหมฮะใช่ใช่เข้าใจไหมว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจสแครปนี่คืออะไรครับพี่พัฒน์เอาสแครปสแครปมันก็จะเป็นการแบบปะ๊บปะระอะไรใช่ใช่ฉันก็รู้คุณไม่เท่าอะไรฮะใช่แต่มันก็แล้วแต่คนว่าอยากจะใช้คำไหนอยากจะทาแบบบบฟรีมากฟรีมากครับผมแล้วคือหลังจาก ที่เรียนมหาลายัยรีเซทัลเสร็จปุ๊บอ่ะมีวงใช่ไหมฮะมแล้วอยากรู้ว่าทําไมถึงจูจ่ๆมาเป็นมามีโอครับอืมเราอยากทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็อยากอยากลองทําอะไรใหม่ๆอมเออแบบว่าสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยเราว่าเราเราอ่ะมีความชอบหลายอย่างแค่แค่ตัวเราเองอ่ะแบบก็หลายอย่างมากแล้วอะไรเงี้ย แล้วบางทีตอนทําวงอะ่ะเรามีอะไรที่เราชอบแต่มันไม่สามารถทําได้อืเพราะว่ามันถูกเบลนไปด้วยองค์ประกอบของคนอื่นๆอะไรเงี้ยมันเหมือนมันทำมัน,มน,มนไม่เข้ากัอานอะไรเงี้ยอืมแล้วว่าพอพอมาทํามามีโอ่ะทาคนเดียวอ่ะมันตัดสินใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบมันฟรีกว่าเดิมมันจะเป็นอะไรก็ได้เี้ยอแล้ว อยากรู้นะฮะหมายถึงว่าในมุมว่าทําวงนะครับเราก็จะมีแบ่งผ่านนะครับว่าอ้าคนนี้เล่นกองอาจจตตี้แบบนี้แล,แล้วเราเขียนเขียนแบบนี้อกีตาร์อาเลนกันอย่างนี้แล้วที่นี้พอมาพอพี่มัมมี่ออกมาทําเดี่ยวอะครับเป็นมามิโอเนี่ยคือคือพี่อาเลนเองหมดเลยไหมครับหรือว่าแต่งเองด้วยอาเลนเองด้วยไหมหรือแบบมีใครมาช่วยทำบ้างไหมครับอยากรู้อืก็ เราแต่งเพลงเราจะมีแต่งเพลงมาเองอยู่แล้วมีมแบบเมโลดี้มีคอร์ดมีอะไรเงี้ยขึ้นโครงเพลงมาหนึ่งเพลงแต่ว่าเราก็จะมีโปรดิวเซอร์ซึ่งตอนนี้ทำทำงานกับโปรดิวเซอร์สามคนคแล้วแล้วแต่เพลงว่าเพลงนั้นเป็นเพลงอะไร,รเราก็จะเอาไอ้ก,ก้อนที่เราคิดมาเนี่ยเอาไปโยนให้โปรดิวเซอร์รแล้วก็บอกเขาว่าแบบอยากได้อะไรฟิลไหนอะไรเงี้ย แล้วเขาก็เขาก็ไปออเลนา์มาจากสิ่งที่เรามีอยู่ไปออเลนมาแล้วก็แบบส่งมาฟีดแบ็กกันประมาณนั้นซึ่งคือไอโครงไอก้อนที่พี่มะเมี่ยวส่งให้พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยคือเป็นกีตาร์โป่งกับร้องใช่ไหมคะมีทั้งกีตาร์โป่งกับร้องแล้วก็มีแบบขึ้นมาในกระดาษแบรนด์ด้วยครับผม อ่า <c oughs> โอเคก็คือการส่งไปให้เขาแล้วก็แบบเอยจัดแจงว่าเราอยากได้ฟิลไหนอะไร <c oughs> ใช่ใช่ครับผมแล้วเพลงวิถีรกักหรือเพลงที่พี่มะเมี่ยวแนะนํามาที่อยากให้คนอื่นได้รู้จักเนี่ยเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทำ process อของการขึ้นเพลงก็ทําเองทุกอย่างใช่เราเราขึ้นเราขึ้นในกลาชแมนขึ้นบีทมาก่อนแบบเมื่อก่อนอะแต่งเพลงกับกีตาร์โป่งค่ะ แล้วก็คือเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งกีตาร์มากเราก็จะเล่นประมาณนี้ได้แค่ประมาณนี้อเออ<ๆ>เพลงมันก็เลยออกมาแบบททนๆช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปผ่าตัดมาฮะแล้วเราเอ่ะเล่นกีตาร์ไม่ได้ <laughs> เพราะว่ามันกลมไม่ได้อเออแล้วเราก็เลยมีมือถือแล้วเราเพิ่งใช้กระดาษแบนเป็นเราก็ล,ลองนั่งกดแบบเอ๊ะมันหาบีด เราก็หาบีดก่อนเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากได้เพลงช้าเอาบีดประมาณนี้แล้วกันยกยกประมาณนี้หากรุ๊ปกองให้มันแล้วก็ใส่คอร์ดเข้าไปแล้วก็อัดเมโลดี้ร้องเข้าไปออเวิธีลักประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นการอัดเมโลดี้นี่คือภาษาเอเลียนเลยครับแบบช่อช่ย่างนี้แ่แล้วก็ค่อยเขียนเนื้อเข้าไปใช่อ่โอเคแล้วทำไมฮะทำไมถึงเป็นวิธีลักครับวิธีลักมัน มันเป็นคําที่มันผุดขึ้นมาตอนที่แบบเราแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเออยู่ดีๆมันก็แบบโผล่ขึ้นมาคือคือเวลาเรานอนไม่หลับอะเราจะชอบนอนนอนอยู่เฉยใช่แล้วก็คิดว่าตัวเองอะมองอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มองดูเรานอนอแล้วก็ค่อยๆถอยถอยถอยไปแล้วมันก็จะเริ่มแบบซลุมซลือสลุมสลือเออเหมือนแบบเหมือนถอดถอดจิตนี่ยหถอดจิตถอดจิตมันจะมีความแบบห่วงห่วงแบบ ห่วงเวลาห่วงนั้นเลยลอ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 ยใช่ไฮไฮเลยภาพเหมือนเทนสปอร์ตติ้งลอยขึ้นไปเออเอออะไรประมาณนั้นแล้วมันก็ชอบมีแบบนู่นนี่นั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันมีคําว่าวิธีรักขึ้นมาพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงแล้วมันน่าสนใจแล้วเราก็นั่งนอนคิดว่าแบบวิธีรักแบบถ้ามันเป็นชื่อคนมันเท่ดีนะครับแบบนางสาววิธีรักเลยเออเออดูเป็นคนที่แบบเกิดมาเพื่อความรัก เกินแลมีชีวิตเพื่อความรักอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราก็ดูเหมือนจะเป็นคนนั้นนะที่แบบว่าเราเราเราก็มีแต่ชีวิตเราก็สนใจความรักแบบละเกินอะไรเงี้ยเออ <S <S เราก็เลยแบบตื่นมาจดตอนแรกจะตัดสินใจยอยู่ว่าจะตื่นมาจดดีไหมหรือแบบค่อยตื่นมาจดพรุ่งนี้ครับแต่แต่อีคิดแบบนี้ที่ไรอ่ะมันชอบลืมเออเราก็เลยแบบ ตื่นมาจดก็ได้วะไม่นอนก็ได้ข <c oughs> ืนตาตัวเองเออก็ตื่นมาจดพอตื่นมาจดปุ๊บแล้วอยู่ดีมันก็แบบก็มาแบบเนื้อเพลงมันก็มาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็จดนั่งแบบแต่งเพลงจนจบเลยจน <c oughs> จบเพลงเแล้ว<ข>เยลเข้าไปฟังอะ่ะตอนแรกเบลไม่แน่ใจว่าไม่ไม่แน่ใจว่าด้วยเสียงร้องด้วยแบบว่าเนื้อเพลงไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาษาอะไรในตอนแรกที่ฟังแบบท่อนแรกขึ้นมาแบบเหมือนว่ามัน มันแบบม,มิสเทอรีอ่มากซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือเป็นความตั้งใจปะคะที่แบบอยากให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเวลาที่ฟังภาษาใช่คือมันมาคืนนั้นแหละเพราะว่าตอนแรกเรายังตัดสินใจไม่ได้เว้ยว่าเราจะเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแล้วอยู่ดีคืนนั้นมันก็มาทั้งสองภาษาซึ่งมันก็แบบเออมันก็ ใหม่ดีนะเพราะเราไม่เคยเขียนแบบนี้มันไม่ใช่แค่ท่อนหนึ่งที่จะจบเป็นภาษานั้นแต่มันคือ,อ,อสลับกันเลยใน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 วรรคหนึ่งอ,อ่ะซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มากออตอนเยลฟังก็แบบเฮ้ยอันนี้คือภาษาอะไรจนต้องขึ้นซับไตเติ้ลว่าเอ้ย e เนื้อเพลงคือยังไงคืออยากรู้ออแล้วนอกจากนี้คือเอ,อ็มวีอยากให้พี่วเมียวช่วยแบบเล่าที่มาเอ็มวีอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็ คือภาพอ่ะมันจะเป็น visualizer เนอะแบบว่าไม่ใช่ MV ที่มันมีพวก storyboard อะไรเงี้ยเราก็จะเน้น <c oughs> อย่างเพลงวิธีรักมันเป็นเพลงเปิดตัวของมามิโอ <c oughs> เราจะเน้นว่าแอ t i t u d e ของมามิโอกับแอ t i t u d e ของวิธีรักมันเป็นยังไงคือ <c oughs> เพลงอ่ะมันจะมีความแบบกึ่งกึ่งอกึ่งกึงอา่ามีความเซ็กซี่อยู่ในนั้นแล้วก็มีความ กวนๆชั่วๆประมาณประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากให้ภาพอะ่ะมันมันดูไม่ออกว่ามามีโอะมันคืออะไรมันคือมันคือคนหรือเปล่าหรือมันคือผู้หญิงหรือมันคือผู้ชายเราว่าความมิสซิเอสอ่ะมันน่าสนใจให้คนแบบไปตีความเอาเองบ้างเงี้ยว่าแบบอีนี่คืออะไรแอ้อไปคิดต่อเป็นปลายเปิดไปเลยใช่ใช่ใช่ น่าสนใจใ<ช>แล้วเป็นแบบนั้นจริงๆตอนเรานั่งดูก็ <c oughs> คืออะไรต้องต้องคิดอะไรต่อต้องเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะเลยตอนที่ที่นั่งดูใช่แล้วมันก็จะมีพวกแบบซิมโบลิกดอกไม้ไมหรือ<ห>ม,มืออ,มอะไรเงี้ยมันก็จะสื่อถึงพวกเฟมินีนกับแมสคูลีนแบบเพศชายกับเพศหญิยอยงอะไรเงี้ยก็สลับสลับกันไปครับแล้วพุกอยากถามในมุมมองของพี่มะเหมี่ยวครับไอคือรู้สึกว่าส่วนตัวอย่างเวลาผมฟังเพลงอ่ะอย่างเพลงสากลเนี่ยฮะ ผมว่ามันจะมีความปลายเปิดอยู่แล้วแหละอย่างแบบเดวิดโบวีหรือหลายๆคนน่ะในเมสเซจของเขาบางทีเราแทบจะแปลไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่แม่งดังแม่งพะได้คนก็ไปคิดตามซึ่งอันเนี้ยพี่มองว่ามันเป็นความใหม่ไหมครับของของของประเทศนี้ของที่นี่ไม่ใหม่นะไม่ใหม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเพลงที่ปลายเปิดอ่ะของไทยอ่ะก็มีเยอะ ปลายเปิดในที่เนี้ยบางอย่างมันอาจจะชัดก็ได้นะแต่แค่แม่งอยู่ที่ช่วงวัยของคนฟังอเอออแบบถ้าเราอยู่มาธายมเราฟังเพลงนี้เราอาจจะตีความมันแบบหนึง่งแต่ถ้าเราโตมาสักแบบสามสิบมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ได้ครับซึ่งพี่มะเหมียวพอจะมีไหมครับในตัวอย่างของเพลงไทยที่คิดว่าที่จะดูมีทรงของความเป็นแบบปยเปิดอะไรอย่าง เราเรารู้สึกว่าเอาเพลงพี่โรสแล้วกันก้อนหินก้อนนั้นจริงจริงๆเนื้อเพลงอ่ะมันตรงไปตรงมามากๆนะแต่ตอนเด็กๆฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องพูดถึงความรักแน่ๆเลยอืเออแต่ว่าพอโตมามันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะ,อะมันคือเรื่องของแบบมันก็คือความรักแหละแต่มันคือความรักตัวเองอ่ะอเออที่แบบ เมื่อก่อนมองไม่เคยมองมุมนี้ทั้งทางที่แบบเขาก็พูดอยู่ว่าไม่มีอะไรจะทำไรเธอเธอทำตกเธอเองแต่มันไม่เคยชัดเจนเท่าวันนี้เลยครับก็เป็นเพลงที่ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะเข้าใจความหมายคนละแบบเปลี่ยนไปเนาะใช่ครับแปลกดีแปลกดีหรือแบบทำไมเราไม่พูดดกว้ายพูดได้พี่เอาเลยครับเอาเลยฮะหรือแบบ เพลงพี่โตก็ได้หลายๆเพลงอ่ะเราว่าพี่โตไม่ได้แต่งมาเราพูดเกี่ยวกับความรักหรอกเขาพูดอย่างอื่นออแต่แบบใครๆฟังก็ก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่ามันคือความรักเพราะว่าเขาก็ตั้งใจให้มันขายได้ด้วยแบบ,บนั้นออแต่ก็แบบพยายามจะแย่ยไปอะไรอย่างนี้มัเออมันมีมันมีมันมีคอนฟ lict ที่อยู่ในนั้นอืเข้าใจได้ครับผมแล้วก็ จริงๆมีเรื่องที่แอบอยากรู้มากๆเลยครับอยากรู้ว่าตอนไปเล่นค Co อนเสิร์ตโคเปรู้สึกยังไงอ่ะคือผมมาชอบคิสมากอ,อยากรู้ในมุมแบบของพี่เราเราเราอ่ะก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ร้องเพลงนะแต่วันนั้นนะมันเป็นความรู้สึกที่มากกว่าปกติมากเลยแบบเข้าใจคบว่าแบบผีเสื้ออยู่ในท้องที่มันแบบ ทั้งวันแบบโอ้ยนั่งไม่ติดกูไม่รู้จะยังไงรู่นนี้นั่นแต่คือถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวนะแล้วก็แบบดีใจแล้วก็พร้อมที่จะแบบขึ้นไปยืนอยู่ตรงนั้นมากๆแต่แบบดีใจมากเลยดีใจใช่แล้วว่ามันมันเหมือนถูกหวยอะเหมือนลูก <c oughs> จริงแบบใครจะไปคิดวะนึกออกป<น>ะแบบนึกออกพี่เมื่อก่อนอาจจะเคยมีความฝันว่าแบบเชื่ออยากไป And Berry. คลาสเน n นเบอรอยากไปเล่นคอนเสิร์ตบนนั้นครับแต่วันนี้มันแบบอยู่ดีๆก็เขาก็มาที่นี่แล้วเราก็ได้ขึ้นไปอยู่กับเขาเลยอย่างซึ่งมันแบบทูกหวยเออโคตรเจ็งอะ่ะโคตรเจ็ง <laughs> มันไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้อะไรเง <laughs> ี้ดีๆพี่ <laughs> ผมชอบมากเลยแล้ว <laughs> ตัวจริงเขาเป็นไงอะ่ะพี่เขาน i c ส์ <How nice S 1> มากแบบว่าเขาเป็นคนแบบเราว่าการที่เราเจอคริสมาตินในปีเนี่ย มันทําให้มุมมองชีวิตเราเปลี่ยนไปเหมือนกันยังไงครับเราแอบรู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตเพื่อที่จะแบบให้กําลังใจคนอื่นอืแบบว่าสร้างแบบ inspire เออสิ่งดีๆที่แบบเขาแบบเขาเป็นคนอย่างนั้นนะครับเป็นคนที่สร้าง inspire งั้นผมมีคำถามที่เกี่ยวกับการ inspire มาเหมือนกันฮะพี่มนเหมี่ยวครับพี่มีเพลงหรือ soundtrack ที่มันสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นอินสต์อปายให้กับ <c oughs> เราไหมให้กับพี่ตอนนี้เราให้เพลง Woman ของ Little Sim กับพี o อโซเออทำไมทาไมเราอะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบอินสปายพูดถึงผู้หญิงเนาะะ <c oughs> ว่าเรา <c oughs> เราไม่ค่อยเห็นคนมีเพลงแบบนี้เท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่า มันคือเพลงของยุคนี้แหละครับซึ่งในตัวความหมายของมันคือเป็นยังไงครับมันมันจะให้กําลังใจแบบคืออย่างท่อนหกอ่ะมันคมมากเว้ยมันมันจะพูดประมาณว่าแบบ I love how you go from zero uh, to 100 a n d leave the dust behindyou've you've got this all action no talk ก็คือแบบทำได้แล้วก็แบบ ไม่ต้องไปสนแบบสิ่งที่มันอยู่แบบฝุ่นอะไรบางอย่างที่มันแบบกระเด็นเข้ามาเราเราก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบอะไรเทคออแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะด้วยทําทําอย่างเดียวอืมก็ก็อินสปายแล้วก็เขาก็ส่วนใหญ่เขจะพูดถึงผู้หญิงก็จะมีแบบพูดถึงผู้หญิงประเทศประเทศนี้อินเดียเอธิโอเปียอะไรเงี้ยเออผมขอชื่อเพลงรอบได้ไหมครับพี่ผมอยากไปฟังเลยวูแมนของลินด์ซิมกับเคลียโซ เออเราชอบเขามากเลยเขาแม่งโคตรเท่อะดิทุนซิม,อมโอเคเพลงนี้ฮะใช่โอเคครับใช,ใช่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 ก็คือให้แรงบันดาลใจอืมแล้วมียุคก,ก่อนก่อนไหมครับแบบว่าก่อนจะทำวงแล้วก็ก่อนจะทำมามีโอเนี่ยมีแบบเป็นอินสปายไหมครับพี่ในเพลงอินสปายเออ อินสปายเราว่าเราน่าจะชอบเอ The Beatles ่ะยุคที่เป็นวงใช่ไหมฮะยุคที่ทำวงหมายหมายถึงว่าก่อนอ๋อหมายถึงตอนที่เราอยู่ในวงใช่ไหมใช่ครับตอนอยู่วงนั่นเลยโดเฮดุเลยโดเฮดอ๋อทอมยอคไปเลยใช่ใช่เลยโดเฮดก็มากมากเลยโดเฮดเอ่อโคเพลงแคนเบรี่แคนเบรี่ ทร a วิสทรัวิสบาร์เกอร์นะครับวงชื่อทร v i วิสทร r a วิสใช่โอเคครับกความแบบวิดพ็อปทั้งหลายเข้าใจได้ก็ซึ่งดูเป็นวงพี่มากๆแล้วพอมันเป็นมามีโอ้เนี่ยฮะมันมีอินสปายไหมครับพี่ไม่ว่าจะเป็นวงหรือเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือวิช u a l หรือว่าคอนเซปต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นมามีโอ่ะถ้าในแง่ของดนตรีอะเรา เราไม่ได้มีเยอะนะเรารู้สึกว่าเราอะไม่อยากทำเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเราแบบยึดติดกับใครมากๆอะเราจะมีความแบบมีกรอบให้กับตัวเองเกินไปเราเลยแบบไม่ค่อยอยากให้ใครมาแบบอินสไพร์เราเยอะขนาดนั้นไม่งั้นมันจะไม่เกิดแบบสิ่งใหม่แต่ว่าจะมีพวกคนที่แบบเราเรียกว่ามันเป็นแบบ e อ p ม w e r w o m ร n อูเมนอะแบบ,แบบเราชอบ เราชอบหลายคนมากแบบนี้หนาซีโมนก็คือแบบน,นี้นั้นก็มีใครว่ลิตเติ้ลซิมก็อีกคนแบบมันมีแบบคือเราชอบศิลปินผู้หญิกนะคเออเขาเขาแต่ละคนอนะ่ะคาแรคเตอร์เขาชัดแล้วมันแบบมันจัดมันสุดจัดแบบเรา<จ>ได้เยอะอะไรเงี้ยอองั้นอย่างนี้มามีโอกก็เหมือนแบบพีเซนต์ความเป็นตัวพี่มามียว ร้อยเปอร์็เลยใช่ไหมคะอืมใช่ใช่ใชทั้งแนวเพลงคอนเซ็ปต์ต่างๆที่อยากถ่ายทอดออกไปอืม <c oughs> เราเราก็มีความแบบไม่อยากจะจำกัดแนวเพลงของตัวเองนะ <c oughs> อยากอยากให้แบบดูที่แมสเซจแต่ละเพลง <c oughs> หรือแบบมูดมูดของเพลงนั้นว่ามันว่ามันแบบเล่าเล่าเกี่ยวอะไร เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอดูเพลงต่อๆไปมันไม่มีเพลงไหนเหมือนกันเลยอ๋อเป็นหินหินใช่แล้ก็ติดตามแล้วมีเรื่องหนึ่งที่พุกอยากรู้ค่ะพี่มะเมี่ยวคืออยากรู้ว่าชีวิตพี่เกี่ยวโยงกับหวยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่เห็นตอนที่พี่ทําวงอ่ะมันก็จะมีเพลงอะไรนะเพลงสองแปดสองแปดแล้วเมื่อกี้บอกว่าเรื่องพี่คริสมาติน ก็บอกเหมือนทุกหวยและอ่าตอนพีอินทวิวเนาะพี่ก็เขียนว่าเสียงที่รู้สึกคุ้นเคยเสียงประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเออคือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราว่ามันเป็นสิ่งที่แบบได้ยินมาตั้งแต่เด็กคือเสียงออดนั่นอ่อออดแบบหวยออดใช่ซึ่งมันเป็นออดที่ยูนิคเว้ะแบบว่าคือได้ยินแม้ว่าจะเบามากก็รู้เลยว่าอ๋อแม่งคือหวยแน่นอนเออซึ่งประหลาดดีเหมือนกันคือหวยมันแบบ มันมันอยู่กับเรามาตั้งแต่จําความได้เพราะว่าป้าป้าใครก็ตามไม่ต้องเป็นป้าเราก็ได้นะเวลาเวลาป้าค้งป้าเออเวลาเขาเจอเด็กอ่ะเขาจะชอบแบบหนูหนูหยิบให้หน่อยแล้วก็แบบหยิบแล้วเคยหยิบเคยหยิบก็เด็กเดกก็หยิบให้เขาแล้วเขาก็ถูกเฮ้ยเออจริงเวลาแบบในวัดอ่ะเรียกกันเต็มเลยใช่ใช้ได้ห่ะ อะไรแบบนั้นเราก็รู้ว่ามันมันดีนะมันหวยมันเป็นอะไรที่แบบเดือนหนึ่งมันมีสองครั้งมันทําให้แบบอ่ะสมมติคนคนสูงวัยเงี้ยก็อาจจะมิดหัวใจชุ่มฉ่าสักเดือนละสองครั้งได้ตื่นเต้นได้ลุ้นเลยคนไทยมากเลยหวยเนี่ยโคตรคนไทยเลยอืออืก็แสดงว่าเป็นเสียงที่คุณเคยจริงๆแหละทุกคนแหละในประเทศอ่ะพอร้านข้าวเราต้องปิดอ่ะใช่าใช่ใช่เฮ้ยสนุกมากมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณฟู อยากให้พูดถึงข้อดีและข้อเสียของการเป็นศิลปินของพี่ที่พี่เจอจมาหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าอยากอยากแบบอยากได้แชร์อยากได้ความเห็นอ่าข้อข้อดีข้อเสียของการเป็นศิลปินเนาะเราว่าข้อเสียมันนอนน้อยมั้งแบบว่าดูใช้ชีวิตคอนโทรลยากนิดนึงอะ แบบว่ามันมันคือชีวิตกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เจอแบบเจอสิ่งกันทิ้งแรดเต็มไปหมด mm hmm. เออเราว่าอาจจะต้องบาลานซ์การใช้ชีวิตให้มันดีแบบว่าเลือกที่จะอยู่กับคนที่ <Com fort. S 1> เขาดีอ่ะอย่าอย่า <c oughs> ไปอยู่ผิดกลุ่มอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะไม่งั้นมันก็มันอาจจะพาดบางคน ไม่ไม่เคยไปไปสู่ในในชีวิตที่มันวนลูปที่มันไม่ดีได้เพราะว่ามันก็ประเทศไทยมันก็เล็กด้วยอะ่ะก็เจอกันอยู่แค่นั้นแหละครับข้อเสียน่าจะ,ะาจะประมาณนี้นะเรื่องสุขภาพครับใจกายแล้วข้อดีล่ะข้อดีข้อดีอะเราว่าข้อด,ววอดีเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันแบบว่ามัน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  มันทําให้เรามีความสุขในการทำเพลงนะเพราะเราเราลักเสียงดนตรีเราอยากทำดนตรีอะไรเงี้ยแล้วพอเราทำออกไปอะ่ะเราชอบแล้วอะ่ะแล้วมันมีคนอื่นชอบอะ่ะมันก็จะยิ่งแบบเออชีวิตมันมันมีคุณค่านี่อะ่ะครับอืครับผมเป็นเรื่องแบบคุณค่าทางใจนู่นนี่นัถ้าถ้าถ,ถ้ายิ่งมันได้แบบไปอินสไปร์ให้กับคนอื่นๆน่ะก็จะยิ่งรู้สึกแบบ โอ้ดีจังครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะเข้าตอนแรกผมอยากเรียนฟิล์มแล้วผมไปดูแคสมาปีหนึ่งแล้วผมก็ไปดูไปตอนแรกจะตั้งใจไปดูวงพราววงพรูแล้วก็เจอวงพี่แล้วผมก็เออูเรียนดูลียางแล้วไงเฮ้ยคุณคือหนึ่งในอินสเปรชั่นของเขาขอบคุณค่ะใช่ใช่ครับผมประมาณนั้นฮะแล้วก็อยากให้พี่มะเหมี่ยวฝาก สิ่งที่กำลังทำตอนนี้ฝากผลงานหน่อยครับผมอืมก็ขอฝากมามีโอไว้ด้วยค่ะเป็นอเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราอะแฮปปี้มากๆแล้วเราแล้วเราภูมิใจพนต์มันเมื่อก่อนไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเมื่อก่อนจะกลัวเป็นคนขี้กลัวแต่ว่าตอนนี้มันแบบมันมันร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะรู <c oughs> <c oughs> ้สึกว่าอยากให้ทุกคนอะได้ลองฟังอยากให้ลองเห็น อะไรสำหรับบางคนอาจจะใหม่บางคนอาจจะไม่ได้ใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็เออจอยๆกับมันแล้วว่ามันมีอีกหลายอย่างที่แบบมันทําได้แล้วมันน่าสนุกอืมแล้วสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างเอ่ยก็ติดตามได้ใน Facebook Page ค่ะมามีโอเอ่อ YouTube มามีโออินสตาแกรมมามีโอทิกต็อกมามีโอตอนนี้ก็ มีเพลงเดียวเอ้ยอันนี้ออกเมื่อไหร่นะอ่าน่าจะสิงหาครับสิงหาถึงตุลาอาันที่1ของสิงหาอาจจะมีสองเพลงแล้วอ่าโอเคได้เลยคก็เตรียมตัวฟังนะครับผมวัยรุ่นที่ชอบฟังเพลงขอบคุณพี่มะเมียวมากๆเลยขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามพี่มะเมี่ยวด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้รายการชาวเววูเปรี้ยว ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพฤหัสคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมออขอบคคุณ่ขอบคุณครับ <laughs>